สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะเดินทางไปเมืองโกเบไปเที่ยวสวนสมุนไพรนุโนบิกิซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลัดกันเบ่งบานตลอดทั้งปีเราจะต้องขึ้นกระเช้าไปที่สถานีด้านบนระหว่างทางที่ขึ้นกระเช้าเราจะได้เพลิดเพลินกับวิวพาโนรามาของเมืองโกเบด้วยค่ะระยะทางที่ขึ้นกระเช้าจะมีความยาวทั้งหมด 1,460 เมตรและสูง400เมตรใช้เวลาทั้งหมด10นาที1กระเช้าสามารถนั่งได้6ท่านค่ะเมื่อออกมาจากสถานีรถกระเช้าเราก็จะเจอกับสวนที่รายล้อมอาคารสไตล์เยอรมันเราจะเดินชมแต่ละจุดจากด้านบนและเดินลงไปด้านล่างเรื่อยๆเมื่อชมจนครบทุกจุดแล้วก็จะไปลงกระเช้ากันค่ะที่นี่จะมีสมุดให้สแตมป์นะคะแล้วก็ไปรับของที่ระลึกตามจุดต่างๆใช่ไหมใช่300เยนใช่ไหมคะมาลาจ้า ก่อนจะแวะจุดแรกก็มีที่ให้เสียเงินอีกนะคะแต่เราไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าจุดแรกเป็นสวนกุหลาบค่ะนี่คือฟาแกรนด์มิวเซียมนะคะเข้ามาก็จะมีกลิ่นหอมๆมีโบชัวให้หยิบนะคะแล้วก็มีโชว์สมุนไพรชนิดต่างๆที่มีกลิ่นนางแบบนางแบบลองเทสอีกสิลองเทสอีกสิมันมีตะไคร้มีอะไรปนช่วงนี้เขามีจัดนิทรรศการ Healing Forest เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของป่าที่มีความสงบและความสบายเมื่อเข้าไปนั่งพักก็จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะลุกกันนี่แหละเหมือนเป็นรีแลกซ์แอเรียอะไรอย่างนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งค่ะก็มีเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเปิดแอร์เย็นๆนั่งมองดาวออกมาทางด้านนอกของอาคารก็จะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นอ่าวโกเบจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งกระเช้ากลับค่ะอันนี้ให้เดินบาลาร์มาถึงตรงนี้ให้ทำแทนเฮลเซนโอ้เอาเร็วได้ไหมโก้โก้โอ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 ้นั่นแหละเขาก็ผ่านเวลาด้วยโอ้โหทางเดินชมสมุนไพรก็จะเป็นทางลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีจุดให้แวะพักชมเป็นระยะ
ันนี้ครึ่งทางหรือยังคะเกือบครึ่งเองเกือบครึ่งเองเดินไปแวะไปรายการเดินไปแวะไปมีรอยมือเด็กเขาทำอะไรมาลาตรงนี้อ่ะพร้อมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไม่ไต่ไปทางโน้นแล้วลูกไต่ผิดทางสวนตรงนี้ก็สวยดีค่ะแต่วันนี้แดดร้อนมากแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปชมกันในอาคารอีกรอบห้องนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นพวกสมุนไพรปรุงอาหารทำเบเกอรี่อะไรอย่างนี้มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะให้เด็กๆทำกระเช้าตอนนี้เราจะกลับกันแล้วค่ะก็เดี๋ยวเดินลงไปขึ้นกระเช้าส่วนตรงนี้ก็สวยดีถึงสถานีกระเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากลับเรามาทานข้าวกันที่ฮาร์เบอร์แลนด์แล้วก็จะช้อปปิ้งอยู่แถวๆนี้นะคะสรุปวันนี้เราเลือกทานอาหารจีนนะคะเพราะว่าใกล้ลิฟต์ที่สุดผู้สูงอายุเดินใกล้ดีมีที่นั่งกว้างขวางด้วยค่ะทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาของการช้อปปิ้งนะคะตรงนี้เรียกฮาร์เบอร์แลนด์ที่โกเบนะคะมีหลายห้างมากๆเลยเนี่ยค่ะเดินไม่หวาดไม่ไหวแต่เราคิดว่าคงจะเดินตึกเดียวเนี่ยค่ะตึกตรงนี้มีซาร่าทอยอาร์อาร์สยูนิโคเอชแอนด์เอ็มแก๊ปจียูประมาณนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราจะไปทานสเต็กกันที่ร้านสเต็กแลนด์ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของเมืองโกเบและเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นร้านสเต็กแลนด์มี2สาขาใกล้ๆกันแต่สาขาที่คนน้อยกว่าจะอยู่บนอาคารชั้น6เมื่อเห็นป้ายนี้แล้วให้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6นะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็สั่งเป็นชุดซีฟู้ดได้ค่ะบรรยากาศร้านสเต็กแลนด์นะคะต้องมีสัญลักษณ์น้องวัวตัวนี้เรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะอ
สเต็กจานนี้ถูกใจคนที่ชอบทานเนื้อมากๆเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวโกเบเราไม่ได้ทานเนื้อวัวของร้านสเต็กแลนด์ถือว่ามาไม่ถึงโกเบนะคะห้ามพลาดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ